คลิปนี้นะคะเกิดจากความคิดเห็นนะคะของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ติดตามแมวมานะคะบอกว่าอยากจะให้น้องแมวเนี่ยไปเที่ยวเมืองโลซานนะคะแล้วก็อยากจะให้น้องแมวเนี่ยมาตามรอยของพระบาทสมเด็จในหลวงร.9ของเรานั่นเองค่ะทุกๆคนคงจะรู้จักวิลล่าวัฒนาใช่ไหมคะหรือว่าเคยได้ยินเรื่องราวของวิลล่าวัฒนาใช่ไหมคะในที่สุดเราก็มาถึงบ้านเลขที่51แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะคะสวิสสวิสกริดกราดแมวกับอาร์ดี้นะคะอยู่กันที่นี่เลยค่ะ Where are we right now คะโลซานโลซานนะคะคลิปนี้นะคะเกิดจากความคิดเห็นนะคะของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ติดตามแมวมานะคะบอกว่าอยากจะให้น้องแมวเนี่ยไปเที่ยวเมืองโลซานนะคะแล้วก็อยากจะให้น้องแมวเนี่ยมาตามรอยของพระบาทสมเด็จในหลวงร.9ของเรานั่นเองค่ะแมวอาจจะพูดผิดไปนะคะแล้วก็แมวอาจจะไม่มีความรู้ชัดเจนและลึกเกี่ยวกับพระราชประวัติของพระองค์ท่านมากมายตอนที่อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะแต่ว่าแมวก็ยินดีนะคะปรีดาแล้วก็แฮปปี้เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่จะพามาที่นี่นะคะ How many times we already came here together 3-4 times นะคะจริงๆแล้วแมวกับอดีตเคยมากันหลายครั้งแล้วนะคะแล้วก็ใครที่เคยมาเที่ยวกับแมวนะคะเป็นเพื่อนเป็นญาติพี่น้องอะไรเงี้ยถ้าเกิดประสงค์อยากจะมาแมวก็ยินดีที่จะพามาค่ะตอนนี้นะคะเรายืนอยู่กันตรงนี้เลยนั่นก็คือ Avenue Augusto Tissot Can you spell in French Avenue Augusto Tissot ที่นี่นะคะคนไทยเราจะรู้จักกันในนามของแฟลตหมายเลข16นั่นเองค่ะเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลนะคะในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะคะย้ายมาอยู่ที่นี่ประทับที่นี่นะคะท่านอาศัยอยู่ที่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทั้งหมดรวม18ปีเลยนะคะท่านผู้ชมแต่ก่อนที่จะกลับไปเมืองไทยเพื่อที่จะไปเถลิงถวัลย์ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ของไทยเรานั้นนะคะพระองค์ท่านกับสมเด็จย่านะคะแล้วก็กับพี่ชายก็คือร.8นะคะพักอาศัยอยู่ที่อาคารชุดแห่งนี้ซึ่งในปัจจุบันนี้เราก็ยังสามารถที่จะเห็นอาคารชุดเหล่านี้ได้อยู่นะคะดังนั้นตอนนี้นะคะแมวกับอาร์ดี้นะคะกำลังจะเดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะไปตามถนนเส้นนี้ Avenue Augusto Tissot นะคะจนไปถึงบ้านหรืออาคารหรือสถานที่หรืออพาร์ตเมนต์หมายเลข16นั่นเองค่ะท่านผู้ชมคะเราใกล้แล้วค่ะมาค่ะระหว่างทางนะคะเราก็จะเห็นนะคะสถาปัตยกรรมของสวิสแมวคิดว่ามีความผสมผสานกันกับฝรั่งเศสด้วยนะคะเพราะว่าเมืองเจนีวาแล้วก็เมืองโลซานเนี่ยเคยเป็นเมืองหนึ่งที่เป็นเมืองขึ้นของประเทศฝรั่งเศสนะคะสมัยนโปเลียนเนาะดังนั้นศิลปะวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความเป็นฝรั่งเศสด้วยนะคะดูบานหน้าต่างสิคะ Look at the window it's beautiful แมวอ่ะมาที่นี่หลายรอบมากนะคะแล้วก็มาเมื่อไหร่นะคะเราก็จะรู้สึกอบอุ่นใจนะคะเพราะว่าพระองค์ท่านก็เคยใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็เหมือนเป็นดั่งประวัติศาสตร์หนึ่งนะคะของคนไทยเรานะคะอาดีบอกว่านะคะย่านนี้นะคะในอดีตเนี่ยถือว่าเป็นย่านที่เป็นศูนย์กลางนะคะของเมืองโลซานเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าก่อนที่จะมีสถานีรถไฟนะคะส
ถนนเส้นนี้เนี่ยเป็นถนนที่ค้าขายนะคะแล้วก็เป็นถนนที่สำคัญอีกเส้นนึงของประวัติศาสตร์เมืองโลซานควบคู่กันกับประวัติศาสตร์ไทยของเรานั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวจากนี้ไปนะคะแมวก็จะพาทุกๆท่านนะคะไปเยี่ยมชมด้านหลังนะคะแล้วก็แมวก็จะเปรียบเทียบภาพเก่าๆที่แมวหาได้นะคะในอินเทอร์เน็ตนะคะว่าพระองค์ท่านเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างนะคะแล้วเรามาดูกันค่ะว่ามีความคล้ายคลึงมีความสวยงามอย่างไรบ้างทางจิตใจของพวกเรานะคะชมคะนี่ก็คือบริเวณด้านหลังของอาคารนะคะจากที่แมวพยายามหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้วนะมีหลายๆบันทึกนะคะเขียนไว้ว่าพระองค์ท่านนะคะอยู่ห้องมุมนี้นะคะชั้น3แมวเดาว่าน่าจะเป็นชั้นนี้นะคะเพราะว่าที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยชั้นเนี้ยเราจะเรียกว่าชั้นกราวนะคะอันนี้คือชั้นที่1 นะคะนี่คือชั้นที่2นะคะและนี่คือชั้นที่3แต่ว่าเมืองไทยเรานะคะชั้น3อาจจะหมายถึงชั้นนี้ก็ได้นะคะเมื่อกี้เราเดินไปแล้วนะคะมุมนี้นะคะทั้งหมดเลยนะคะจนถึงตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนคะแมวก็ได้พามาที่นี่แล้วนะคะแฟลตหมายเลข16ใครนะคะที่มีความรู้นะคะหรือว่าชอบอ่านเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นะคะแมวก็อยากจะให้ทุกคนนะคะมาแสดงความคิดเห็นร่วมกันนะคะเพราะว่าแมวเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าไม่ได้ทำการบ้านมามากมายนักนะคะแต่ว่าแมวก็ยินดีที่จะพาทุกคนนะคะได้มาเห็นบ้านในอดีตนะคะที่ประทับในอดีตของในหลวงรัชกาลที่9เรานะคะจะดีใจมากไปกว่านั้นค่ะถ้าทุกคนนะคะสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้นะคะผิดถูกอย่างไรไม่ว่ากันนะคะขอให้ทุกคนมาแชร์กันในใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะแมวจะพาทุกคนไปที่ประทับแหล่งที่2นะคะที่พระองค์ท่านนะคะย้ายมาหลังจากเสด็จขึ้นครองราชย์แล้วนั่นเองค่ะเลขที่57แล้วนะคะอยู่ในซอยนี้เลยค่ะท่านผู้ชมทุกคนคงจะรู้จักวิลล่าวัฒนาใช่ไหมคะหรือว่าเคยได้ยินเรื่องราวของวิลล่าวัฒนาใช่ไหมคะจริงๆแล้ววิลล่าวัฒนาที่สุขุมวิทที่กรุงเทพนะคะก่อนจะเป็นที่นั่นนะคะเป็นที่นี่มาก่อนนะคะแมวไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นพระประสงค์ของใครนะคะที่อยากจะสร้างวิลล่าวัฒนาขึ้นที่กรุงเทพนะคะแต่ว่าวิลล่าวัฒนาครั้งแรกเนี่ยคือที่นี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ55โอ้แถวนี้อากาศดีมากแถวนี้นะคะเป็นคือฝั่งตรงข้ามคือทะเลสาบเจนีวานะคะซึ่ง
อากาศดีมากถึงมากที่สุดค่ะนี่เป็นพระพี่เลี้ยงห้องพระเลี้ยงด้านล่างในที่สุดเราก็มาถึงบ้านเลขที่51แล้วค่ะ
2คนหวังใจว่าคลิปนี้คงจะถูกใจใครหลายๆคนนะคะเป็นกำลังใจให้กับเรา2คนด้วยกันกด Subscribe กดไลค์กดติดตามและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ